สวัสดีครับตอนนี้มีรายการเกาหลีรายการหนึ่งนะฮะที่คล้ายๆกับ Youth With You ครับที่น้องลิซ่าไปออกเนี่ยเขาชื่อรายการว่า Girl Planet ในล่าสุดเขามีการหยิบเพลง How You Like That และก็ Boom Baya ของ Blackpink ไปใช้ด้วยแฟนคลับ Blackpink นี่เข้าไปติดตามเพียบแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นเยอะมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรายการ Girl Planet ในเนี่ยรูปแบบรายการอะไรมันเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงครับถ้าใครเคยดูรายการ Produce 101เนี่ยอันนี้ก็คือแฟนชายนึงของรายการ Produce นั่นเองก็จะเป็นการคัดเลือก3ประเทศนะเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นสาวๆจาก3ประเทศนี้มาแข่งขันกันจาก 10,000 คนก็จะลดเหลือ99คนโดยรูปแบบรายการเนี่ยก็มีการจัดเป็นแบ่งทีมแล้วก็เปิดให้โหวตหาคนที่ได้คะแนนนิยมสูงสุดโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะเน้นไปที่การแสดงในเพลงดังต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงจากวง TWICE BLACKPINK aespa รวมถึง CLC ด้วยในเพลงเฮลิคอปเตอร์นะซึ่งเพลงเนี้ยความจริงก็มีดราม่าอยู่นะจะเห็นได้จากยอดกดดิสไลค์ในคลิปเนี่ยเยอะมากประมาณ 50,000 ครั้งนะเมื่อเทียบกับยอดไลค์ประมาณ 70,000 ครั้งซึ่งไม่ใช่ว่าเพลงเขาไม่ดีนะฮะเด็กๆแสดงได้ดีแต่ที่มีดราม่าเนี่ยก็คือเหมือนกับเด็กคนนึงไม่ค่อยเคารพศิลปินเจ้าของเพลงหรือว่ารุ่นพี่ประมาณนั้นนะฮะไปพูดจาไม่ดีใส่คนก็เลยมากดดิสไลค์นั่นเองครับเลยมีคนที่แบบโมโหเยอะถ้าใครมีรายละเอียดตรงนี้ก็เล่าไว้ได้นะฮะในคอมเมนต์โดยรายการ Girl Planet ในเนี่ยก็มีเมนเทอร์ชื่อดังอย่างยอจินกูนะฮะจาก Hotel De Luna เป็นพระเอกซอนมีเนาะไอดอลเกาหลีชื่อดังอดีตสมาชิกวง Wonder Girl Tiffany จากวง Girl Generation ด้วยสำหรับยอดวิวเนี่ยก็ถล่มทลายนะในคลิปที่ใช้เพลง Blackpink อย่างเช่น Boom Baya เนี่ยผ่านมา2สัปดาห์ยอดวิวอยู่ที่ 4,700,000 ครั้งแล้วเยอะมากเกือบ5ล้านครั้งในขณะที่เพลง How You Like That เนี่ยเพิ่งปล่อยมา22ชั่วโมงในช่อง Mnet ปัจจุบันยอดวิวมากกว่า 1,700,000 ครั้งแล้วครับท่านผู้ชมเยอะมากนะ22ชั่วโมง 1,700,000 เนี่ยขึ้นติดอันดับมาแรงในประเทศไทยได้เลยรู้สึกว่าจะติดด้วยเนาะอยู่ที่อันดับ9มั้งฮะเรามาดูทางด้านความเห็นบ้างครับจะเน้นเฉพาะความเห็นที่มาจากแฟนคลับ Blackpink นะอันแรกเขาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับ Blackpink นะ cover เนี่ยทำออกมาได้ดีมากมีความสามารถในการเข้ากันได้สูงไหลลื่นถึงแม้ว่าเพลงเนี่ยมันจะไม่ได้เรียนแบบกันได้ง่ายๆนะแต่พวกเขาก็สามารถทำให้เป็นเพลงของตัวเองได้พร้อมกับติดกลิ่นอายของญี่ปุ่นมาด้วยถือว่าเป็น cover ที่ดีที่สุดอันนึงที่ฉันเคยเห็นคนทำเกี่ยวกับ Blackpink มาเลยบางคนก็บอกว่าการออกเสียงของพวกเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีมากนะแล้วบางครั้งก็ยังได้ยินเสียงหายใจอีกด้วยแต่พวกเขาก็ทำดีที่สุดในแบบของเขาแล้วโดยเฉพาะการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้พูดภาษาเกาหลีมาตั้งแต่เกิดก็ต้องให้เครดิตพวกเขาตรงนี้ด้วยคนถัดมาเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะทั้งสีหน้าการแสดงความมั่นใจทักษะการเต้นการร้องโดยเฉพาะท่อนแรปเนี่ยทำได้ดีมากๆทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นฉันดูการแสดงครั้งนี้หลายครั้งแล้วนะมันติดอยู่ในหัวฉันมากๆพวกเขามีเสียงที่ดีจริงๆนะแค่ต้องฝึกเพิ่มอีกหน่อยจะได้นิ่งกว่านี้พวกเขายังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะถือว่าเป็นหนึ่งในการ cover Blackpink ที่ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะคนที่ cover เป็นโรเซ่เนี่ยร้องเสียงโน้ตสูงของโรเซ่ได้ดีมากๆฉันหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นการแสดงของพวกเขาอีกคนนี้เขาก็บอกว่าคนเรามันก็ทำผิดพลาดได้บ้างนี่แหละคือการแข่งขันหาไอดอลสมาชิกแต่ละคนเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สมดุลไม่มีใครเด่นกว่าใครทุกคนแสดงออกมาได้ดีพวกเขาลงเรือลำเดียวกันแล้วปกติเวลาเรากังวลมันก็มักจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอถึงแม้จะผิดพลาดแต่พวกเขาก็ทำได้ดีมากความผิดพลาดนี่แหละจะทำให้พวกเราโตขึ้นยินดีกับสาวๆด้วยนี่ก็เป็นความเห็นจากแฟนคลับ Blackpink นะฮะที่มาให้กำลังใจสาวๆทั้งหลายในรายการ Girl Planet ในถือว่า Mnet เลือกมาได้ถูกนะครับที่ใช้เพลงของ Blackpink ทำให้ยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นมากจริงๆพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับ